ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่อีกครั้งวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com นะคะและทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio วันนี้เป็นตอนสุดท้ายเป็นบทอวสานของนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคร์คีฟฟ็อกซ์กรวยไม้แก้วสนธิแปลจัดพิมพ์โดยนามีบุ๊กส์นะคะซึ่งเราได้ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ตอนที่47เป็นตอนอวสานได้เห็นชีวิตของชาวกรีกซึ่งเดินทางมาเผชิญโชคจากเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเซฟาโลเนียมาเป็นลูกเรือไปอยู่อังกฤษไปอยู่ชวามาอยู่มาริดแล้วก็ได้มาอยู่ที่อยุธยาแล้วโชคชะตาก็พัดพาให้เขากลายเป็นอัครมหาเสนาบดีคู่พระทัยของสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ขณะเดียวกันเขาก็สร้างศัตรูนั่นก็คือพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์และในที่สุดเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตคอนสแตนตินก็ถูกจับตัวเขาถูกยึดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่มาเรียภรรยาของเขาก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของหลวงสรศักดิ์ซึ่งต้องการที่จะเอาเธอเป็นเมียให้ได้วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายออกจะเศร้าหน่อยๆนะคะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่มีการบันทึกเอาไว้ถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนผู้เคยมีอำนาจล้นแผ่นดินติดตามได้เลยตอนที่47ค่ะบ้านหลวงเดอะเบสนำข่าวการตายของฟอนคอนมาบอกกับมาเรียเขาตายแล้วมาดามมาเรียถึงกับสุดกายลงพึมพำเพียงว่าดิฉันรู้แล้วขุนนางคนหนึ่งที่ได้เห็นการประหารกลับมาเล่าให้บาทหลวงโปมาฟังว่าเมอร์ซิเออร์กองสตองถูกนำขึ้นบนหลังช้างไปยังทะเลชุบศรในสภาพที่อ่อนแอจนไม่มีแรงเดินเขามีใบหน้าสงบเมื่อลงจากหลังช้างเขาถอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝากให้ขุนนางผู้นั้นเก็บเอาไว้ให้กับลูกชายมาเรียถามว่าบาทหลวงได้อยู่กับคอนสแตนตินสามีของเธอในวาระสุดท้ายหรือไม่บาทหลวงก้มหน้าท่านไม่ได้อยู่ด้วยจริงๆแล้วคอนสแตนตินร้องขอพระแต่หลวงสรศักดิ์ปฏิเสธมาเรียตัวแข็งด้วยความชอกช้ำสามีของเธอไม่ได้ชำระบาปและก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางศาสนาเขาตายอย่างโดดเดี่ยวแวดล้อมไปด้วยศัตรูขุนนางคนนั้นบอกว่าก่อนที่จะยื่นคอให้เพชฌฆาตคอนสแตนตินก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้ทรยศต่อสยามเขาถูกบั่นกลางร่างล้มลงโดยมีแต่เสียงถอนใจมาเรียกัดริมฝีปากเพื่อไม่ให้กรีดร้องออกมาเธอพยายามสะกดใจกับข่าวที่ได้ยินแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนดิฉันอยากบาทหลวงสายหน้าตอบว่าเขาถูกฝังแล้วที่ทะเลชุบศรแต่ความเป็นจริงที่ท่านไม่ได้เล่าก็คือร่างของเขาถูกสับเป็นท่อนๆโยนลงในหลุมตื้นๆและในยามเช้าก็ถูกสุนัขขุดขึ้นมาแทะกินความจริงที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนี้เขาไม่ได้บอกกับมาเรียแต่ก็คิดว่าเธอคงจะได้รู้เองในภายหลังเพราะว่าเธอก็คงจะต้องเป็นนักโทษต่อไปอีกนานมาเรียทิ้งตัวลงบนกองฟางร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังจอร์ดซุกตัวอยู่ที่มุมคอกมองมารดาเบิกตาอย่างตกใจทหารผลักบาทหลวงออกไปการสนทนากับนักโทษ
สิ้นสุดลงแล้ววันที่8กันยายนปีคริสต์ศักราช1688ที่บางกอกตอนนี้ป้อมเมืองบางกอกถูกล้อมเสบียงอาหารเริ่มร่อยหลอนับตั้งแต่มีการประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในเดือนกรกฎาคมทหารสยามก็ทิ้งป้อมเข้าถวายตัวต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ไพร่หลวงหลายร้อยคนมาสร้างป้อมรายล้อมเมืองบางกอกแล้วก็มีปืนใหญ่มาด้วยเวเร่ได้รับคำสั่งจากพระเพทราชาให้มาเจรจาเพื่อให้กองทหารฝรั่งเศสยอมแพ้ตอนนี้ชาวฮอลันดากำลังเข้าครอบครองประเทศท่านนายพลน่าจะดีใจที่เคสต้องการให้ท่านไปแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ส่งเข้าพระทัยดีว่าเมื่อสิเออร์กองซองพูดถูกสยามจะป้องกันตัวเองได้ยังไงหากไม่มีกองทหารต่างชาติพระองค์มีพระราชประสงค์จะให้ท่านอยู่ที่นี่ต่อแต่ในพลเดฟาชไม่ยอมเขาต้องการจากสยามต้องการไปจากที่นี่แล้วก็ขอเรือสำหรับการเดินทางแต่ได้รับคำตอบว่าสยามและฝรั่งเศสทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันไว้เดฟาชต้องปฏิบัติตามหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องตายวันนี้ชาวฝรั่งเศสอยู่ในสภาพสิ้นหวังอาหารที่กองสตองส่งมาให้ก่อนที่เขาจะถูกจับได้2วันบัดนี้หมดไปแล้วข้าวก็เริ่มร่อยหรอลงมีคนล้มตายทุกวันด้วยโรคท้องร่วงแล้วก็พิษไข้แต่ถึงอย่างไรทหารก็ต้องเตรียมพร้อมรบตั้งยามประจำการในหอคอยเพราะคนของพระเพทราชาอาจเข้าโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงทหารยามร้องว่ามีเรือมาเรืออยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์กำลังมุ่งตรงมาทางเรามีธงเรือติดธงฝรั่งเศสเรือฝรั่งเศสเรารอดแล้วขอรับท่านนายพลเดฟาชกระชากกล้องส่องทางไกลจากมือทหารมาดูเขาไม่อยากจะเชื่อเรือที่แล่นเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยมีปืนใหญ่ด้วยชักธงสีน้ำเงินประดับเครื่องหมายเฟรเดริสเป็นไปไม่ได้นั่นเรือลอรีฟรามนี่นาพระเจ้าเข้าข้างฝรั่งเศสแล้วเรือนี้มีปืนใหญ่64กระบอกเป็นเรือลบหลวงขนาดใหญ่ที่สุดสร้างจากเมืองเบรสต์อาวุธของชาวฮอลันดาไม่สามารถจะสู้กำลังปืนใหญ่ของเรือฝรั่งเศสได้ทันทีที่เมอร์เซียร์เดสทรีผู้บังคับการเรือได้ทราบถึงสถานการณ์ที่ป้อมบางกอกเขาก็สั่งให้หันกระบอกปืนใหญ่ไปยังป้อมสยามที่ล้อมอยู่อันที่จริงแล้วเรือลำนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมารบเพียงแต่มาอารักขาเรือสินค้าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมอร์เซียร์เดอเซเยเล่กำลังรออยู่พระเพทราชาส่งพระคลังคนใหม่คือโกษาปานมาเจรจากับนายพลเดฟาชว่าต้องการสิ่งใดบ้างถ้าต้องการเรือเพื่อนำกองทหารฝรั่งเศสกลับประเทศทางสยามก็ยินดีจะจัดหาเรือให้อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะส่งเรือกลับคืนมาพระเพทราชาทรงขอชาวฝรั่งเศสไว้เป็นตัวประกัน3คนคือเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสเมอร์ซิเออร์เวเร่และก็บุตรชายคนหนึ่งของนายพลเดฟาชราชสำนักสยามจะรับประกันความปลอดภัยให้กับบุคคลทั้ง3ส่วนชาวฝรั่งเศสคนอื่นสามารถออกจากประเทศได้อย่างเสรีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ยินดีที่ชาวฝรั่งเศสจะรีบไปส่งแก้ปัญหาชาวฮอรันดาได้แล้วแต่ปัญหาทางการเมืองภายในเพิ่งจะเริ่มก่อตัวจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้กองทหารต่างชาติออกไปให้พ้นดินแดนไวๆก่อนที่พวกขุนนางจะขอความร่วมมือเพื่อก่อการกบฏวันนี้เดฟาชได้รับข่าวที่ทำให้เขาตกใจเมื่อร้อยเอกแซงมารีบอกว่าตอนนี้เขาพามาเรียแล้วก็จอร์ดหนีออกมาจากที่คุมขังได้แล้วทั้งคู่ปลอมตัวเป็นผู้ชายมากับเขาแล้วก็เดินทางมาถึงบางกอกแล้ว
มาเรียกับจอร์จจะขออาศัยลี้ภัยไปกับเรือลอริฟรามคุณว่าอะไรนะคุณพาใครมาคุณเป็นบ้าไปแล้วคุณจะทำให้พวกเราต้องตายกันหมดสามีของหล่อนเป็นคนทรยศต่ออยุธยาส่งหล่อนกลับไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากพบแซงมารีไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองผมไม่อาจทำได้ผมเป็นนายทหารไม่อาจจะส่งผู้หญิงซึ่งมาขอความคุ้มครองคืนให้กับคนที่โหดร้ายทารุณผมต้องรักษาเกียรติยศของฝรั่งเศสในส่วนของหลวงสรศักดิ์เมื่อทราบว่ามาเรียนหนีไปก็โกรธมากขอให้พระเพทราชาสั่งให้ชาวฝรั่งเศสส่งตัวเธอกลับมาเพราะว่าเขาต้องการเอาเธอเป็นเมียให้ได้พระเพทราชายอมทำตามทั้งที่ใจจริงอยากจะปล่อยให้มาเรียไปซะแต่ก็ต้องเอาใจหลวงสรศักดิ์จึงส่งโกษาปานไปเจรจาอีกว่าสยามจะถือว่าการเป็นพันธมิตรสิ้นสุดลงถ้าฝรั่งเศสไม่ยอมส่งตัวมาดามกองสตองกลับคืนมาและชาวฝรั่งเศสจะต้องถูกล้อมเมืองอีกเดฟาชเรียกประชุมนายทหารขอให้ทุกคนเกลี้ยกล่อมให้มาเรียหรือมาดามกองสตองยอมกลับอยุธยาแต่บรรดานายทหารรับฟังอย่างเงียบๆด้วยความเย็นชาเหมือนกับว่าทุกคนก็สงสารแล้วก็ไม่อยากจะส่งไปเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสบอกว่าพ่อคิดว่าเธอไม่ยอมกลับไปเองและเกรงว่าเธอจะประสบภัยอัตุสเดลิออนออกความเห็นว่าควรทำสัญญาประกันความปลอดภัยให้แก่มาเรียถ้าหากมาเรียแน่ใจว่าตนเองจะปลอดภัยและสามารถนับถือศาสนาของเธอได้ต่อไปก็น่าจะคงอยู่ในประเทศที่เธอเคยอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยได้เวเร่ไปเจรจาต่อรองกับสยามเขากลับมาบอกว่ามาเรียและลูกชายจะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในบ้านใกล้ๆค่ายชาวโปรตุเกสภายใต้การอารักขาของเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสและจะไม่มีใครตามรังควานเธออีกเดฟาชยิ้มออกเรียกประชุมนายทหารอีกครั้งแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มาเรียจะไปจากที่นี่โดยมีขุนนาง2คนนำเรือมารับนายทหารทุกคนพากันลุกออกจากห้องอย่างเงียบๆเวลาเช้าทุกคนมาชุมนุมกันเพื่อดูมาดามกองสตองที่ต้องจากไปมาเรียเดินไปหานายพลเดฟาชดิฉันต้องขอขอบคุณท่านที่ทำให้นึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเดฟาชยินดีโค้งให้โดยไม่ได้เครือบแคลงใจแต่มาเรียกล่าวต่อว่าดิฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อทวงเงินที่ท่านโกงเราไปและแก้แค้นที่ท่านทรยศต่อสามีดิฉันและต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเธอส่งมือให้แก่คุณนางแล้วก็ลงเรือไปโดยที่ไม่ได้หันกลับมาอีกวันที่13พฤศจิกายนเรือลอริฟรามเลอสยามกับเลอละโวถอนสมอออกไปพาเมอร์เซอร์เวเร่และบุตรชายของเดฟาชที่หลบหนีมาได้ไปด้วยไม่มีใครในเรือสักคนที่นึกขุ่นข้องที่ฝรั่งเศสไม่รักษาสัญญาไม่มีใครที่นึกเป็นห่วงชะตากรรมของมาเรียสังฆราชลาโนและชาวฝรั่งเศสที่ยังตกค้างอยู่ในสยามจะต้องผจญกับความพิโรธของพระเพทราชาเดฟาชกอดลูกชายเอาไว้จะเรียกว่าทรยศได้ยังไงในเมื่อเป็นการรักษาสัญญากับคนป่าเถื่อนคนพวกนี้รู้จักแต่จะใช้กำลังเราควรถือเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตถ้าคิดจะทำสัญญากับคนเถื่อนนอกรีดอย่างนี้อีกลูกเอ้ยบ้านเรากันเถอะ1กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1690ที่คุกเมืองมิตเตลบูกสหมณฑลบาทหลวงเดอเบสวางกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ท่านใช้ห่อของที่ปัตตาเวียหากระดาษแผ่นอื่นๆมาอ่านค่าเวลาท่านถอนใจกับตัวเองท่านอยู่ที่นี่มา4เดือนแล้วเรือที่ท่านนั่งมาจากเมืองปอนดิเชรีถูกชาวฮอลันดายึดที่มะละกาท่านเองแล้วก็บาทหลวงเยซูอิตอีกคนหนึ่งชื่อบาทหลวงโคมิลถูกจับเพราะว่าเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นศัตรูกับสหมณฑลแม้ว่าท่านจะขอร้องต่อเจ้าเมืองปัตตาเวียว่ามิได้รู้เห็นอะไรด้วยกับการสงครามระหว่างประเทศทั้งสองแต่เจ้าเมืองปัตตาเวียหัวเราะ
บอกว่าเขาจับชาวฝรั่งเศสทุกคนเท่าที่ทำได้ในเมื่อจับนายทหารไม่ได้ก็จะจับนักบวชเพราะว่าท่านเคยรับใช้ฟอนคอนเขาบอกว่าท่านอยากรู้หรือไม่ว่าชาวสยามเกลียดชาวฝรั่งเศสและศาสนาคาทอลิกเพียงใดที่นั่นสิ่งของในโบสถ์ทุกอย่างถูกเผาโรงเรียนสอนศาสนากลายเป็นคอกหมูเมื่อท่านถามถึงชะตากรรมของมาดามกองสตองเขาถมน้ำลายแล้วก็บอกว่าหล่อนก็อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะสิก็คือในครัวแล้วก็เล่าต่อว่าสังฆราชลาโน่ถูกจับใส่คือคาทิ้งไว้กลางแดดให้ฝูงชนมาดูและถมน้ำลายใส่นี่คือชะตากรรมของผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับคอนสแตนตินฟอนคอนและนี่ก็คือบทสุดท้ายของเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามกันต่อนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามตอนสุดท้ายนะคะตอนที่47นวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฝันค่อนแห่งอยุธยาค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนนี้จากหนังสือนวนิยายของนันมีบุ๊กส์เขียนโดยแครคิฟฟ็อกค่ะเป็นนักวิชาการนะคะเป็นนักเขียนเป็นทำอะไรต่ออะไรมาหลายอย่างได้รวบรวมศึกษาค้นคว้าแล้วก็เรียบเรียงเป็นนวนิยายที่ทำให้คอนสแตนตินฟอนคอนกลับมาโลดเต้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งและดิฉันก็เชื่อว่าจากการฟังเรื่องนี้น่าจะทำให้คุณผู้ฟังนึกสนุกนะคะแล้วก็สนใจในการที่จะศึกษาค้นคว้าหรือว่าอ่านหนังสือหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานวนิยายก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เราสนใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวจากอดีตมากขึ้นค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับบทสุดท้ายบทที่8บาทหลวงเดอเบสถอนใจอีกครั้งเดินกลับไปที่โต๊ะจะว่าไปที่นี่ท่านก็มีความเป็นอยู่ค่อนข้างดีแล้วก็อาจได้รับอิสรภาพในเร็วๆนี้ท่านใช้เวลาว่างในการเขียนบันทึกเรื่องความวุ่นวายในประเทศสยามเรื่องวาระสุดท้ายของฟอนคอนเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ใครจะรู้บ้างว่าชายผู้นี้ซึ่งเคยกุมอำนาจในสยามและเป็นถึงกองฝรั่งเศสจะถูกโลกลืมได้ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเขาคงจะติดอยู่ในประวัติศาสตร์สยามเหมือนดังแผลเป็นคนเราอาจลืมรอยแผลได้แต่ความเจ็บปวดนั้นจะยังคงอยู่ท่านจุ่มปากกาในกระปุกหมึกหลับตาคิดชั่วครู่ว่าทำอย่างไรจึงจะบรรยายความรู้สึกทะเยอทะยานซึ่งพาคนลอยสูงขึ้นสูงขึ้นและทำให้ต้องพลาดพลั้งในวันหนึ่งวันที่เมอร์เซเออร์กองสตองกล่าวลาภรรยานั้นเขารู้หรือไม่ว่าจะไม่มีวันได้พบเธออีกหรือคิดว่าตนเป็นผู้ที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ท่านก้มหน้าลงเขียนว่าชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนจบลงเช่นนี้เริ่มต้นจากคนไร้ทรัพย์มีความกล้าหาญและความทะเยอทะยานสูงพยายามไต่เต้าจากตำแหน่งต่ำต้อยจนได้เป็นใหญ่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินในแดนตะวันออกได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินโดยพระเจ้าแผ่นดินในแดนตะวันตกแต่เขาต้องการมีโชคลาภมากเกินไปจึงถูกผลักตกจากที่สูงและในวาระสุดท้ายเขาได้แต่เก็บเกี่ยวความตายตกเป็นเครื่องเล่นแห่งโชคชะตาบาทหลวงเดอเบสอ่านทวนข้อความไม่มีอะไรต้องเขียนเพิ่มเติมแล้วบทสรุปนี้ได้สะท้อนภาพของชายที่ท่านรู้จักคนที่มีเสน่ห์แต่หน้าชังในเวลาเดียวกันคนที่ใจดีแล้วก็เย่อหยิ่งคนที่ซื่อตรงแต่ก็หักหลังคนได้ชายผู้นั้นจบฉากชีวิตของตนแล้วท่านไม่มีอะไรจะเขียนอีกท่านขีดเส้นใต้บทกวีแล้วเขียนคำสุดท้ายว่าจบในบทส่งท้ายเล่าว่านายพลเดฟาชไปไม่ถึงฝรั่งเศสลูกชายทั้งสองคนของเขาก็เช่นกันเข
ขาป่วยตายระหว่างการเดินทางส่วนเรือลอริฟรามอับปางลงที่ชายฝั่งเบอร์ตานสังฆราชลาโนได้รับการปลดปล่อยหลังจากถูกจองจำเป็นเวลา2ปีจากนั้นได้โรงเรียนสอนศาสนาแล้วก็โบสถ์คืนมาในปีคริสต์ศักราช1691แต่ไม่มีใครเข้าไปใช้เพราะนอกจากชาวฮอลันดาแล้วชาวคริสต์คนอื่นต่างพากันอพยพออกจากสยามความเกลียดชังที่พระเพทราชามีต่อชาวต่างชาติและศาสนาของพวกเขาทำให้ทุกคนเข็ดขยาดแม้เมื่อออกจากสยามมานานแล้วพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่มีรับสั่งให้นำวัตถุทุกชิ้นทางศาสนาคริสต์ไปเผาพร้อมกับพระศพของสมเด็จพระนารายณ์เพราะว่าพระเพทราชานั้นเกลียดฝรั่งมากนะคะยุคทองของฝรั่งของชาวต่างชาติได้หมดลงแล้วอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ไม่ชอบอย่างเดียวแต่ว่าเกลียดเลยทีเดียวช่วงเวลานั้นชาวต่างชาติต้องรีบหนีออกนอกประเทศแต่สังฆราชลาโนยังคงทำมิสซาอยู่ในโบสถ์ร้างของท่านจนสิ้นอายุไขในปี1696ก็คือไม่ได้หนีไปไหนอยู่ที่นี่จนตายส่วนมาเรียคุณผู้ฟังคงอยากจะทราบว่ามาเรียภรรยาของคอนสแตนตินนั้นเป็นอย่างไรมีหลักฐานว่ามาเรียเป็นทาสอยู่นานเธอได้รับอิสรภาพเมื่อหลวงสรศักดิ์ซึ่งขึ้นครองราชหลังจากบิดาสิ้นพระชนลงเธอรักษาสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะเรียกร้องเงินที่สามีฝากเซเบเร่คืนมาเธอได้เขียนจดหมายหลายฉบับเรียกร้องจากบริษัทฝรั่งเศสและประสบความสำเร็จในปีคริสต์ศักราช1717ในหน้าสุดท้ายของหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาเขียนไว้ว่าน่าแปลกที่ในสยามมีคนจำได้เพียงว่าเมื่อครั้งหล่อนเป็นแม่ครัวได้คิดทำขนมจากไข่แดงส่วนบุตรชายของหล่อนประวัติศาสตร์มิได้กล่าวถึงสังฆราชลาโน่เพียงแต่เขียนถึงในจดหมายฉบับหนึ่งของท่านว่าเป็นเด็กดีทว่าหาได้มีใครเอ่ยถึงคอนสแตนตินอีกที่อยุธยาราวกับเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเรื่องนี้น่าจะทำให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีได้สนุกขึ้นนะคะเมื่อเห็นสถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคอนสแตนตินฟอนคอนมีตึกเจ้าพระยาวิชาเยนมีพระราชวังซึ่งเขาเคยอยู่อย่างมีความสุขเมื่อครั้งรุ่งเรืองเป็นเสนาบดีคู่พระทัยสมเด็จพระนารายณ์ในบทนำของแคลคีฟ็อกซ์เธอบอกว่าเรื่องนี้ไม่นับเป็นนวนิยายทีเดียวนักทุกสิ่งทุกอย่างหรือเกือบจะทั้งหมดที่ผู้เขียนเล่ามาได้เกิดขึ้นจริงๆและตัวละครทุกตัวมีตัวตนจริงๆผู้เขียนเพียงแต่เพิ่มเติมบางตอนที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ละเลยไปและได้ตั้งชื่อให้พวกทาสคนรับใช้หรือนางบำเรอซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญน้อยเสียจนประวัติศาสตร์ไม่อยากจดจำแต่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญซึ่งมีตัวตนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังอันมีสีสันเช่นภาพของราชสำนักสยามในปลายคริสต์ศตวรรษที่17โดยนักเขียนบางท่านในสมัยนั้นเช่นคาวช์ฟอร์แบงเคยกล่าวถึงว่าอย่างเหยียดหยามขณะที่บางท่านเช่นบาทหลวงเดอชัวซีกลับกล่าวถึงด้วยความชื่นชมไว้ในหนังสือบันทึกการเดินทางของท่านซึ่งผู้เขียนได้คัดมาลงไว้หลายตอนจดหมายหลายฉบับในหนังสือเรื่องนี้มาจากฉบับจริงบางฉบับผู้เขียนแต่งขึ้นเองซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าขอให้ผู้อ่านพิจารณาดูว่าฉบับไหนคือของจริงฉบับไหนคือของปลอมแครคิฟฟ็อกบอกว่าเธอเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อมูเซ่ผู้ดูแลแผนกสารบัญของคณะมิชชันนารีณกรุงปารีสแล้วก็ผู้ช่วยของท่านคือบริจิตอัปปาวูซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เธออย่างมีน้ำอดน้ำทนเมื่อเธอตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับประวัติของคณะมิชชันนารีและประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียก็คือกล่าวถึงการ
ค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งพิพิธภัณฑ์กีแม่ที่ฝรั่งเศสสถาบันตะวันออกไกลแห่งชาติที่กรุงปารีสและที่เชียงใหม่จากนั้นข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ถูกเรียบเรียงแล้วก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาและนี่ก็คือตอนอวสานซึ่งก็เป็นอวสานของชีวิตที่มีสีสันเพลิดเพล้าพันรายจริงๆนะของชายจากเกาะเซฟาโลเนียคุณฟังแล้วคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถหาหนังสืออ่านได้นะคะชื่อฟอนคอนแห่งอยุธยาของนามีบุ๊กส์แครคีฟ็อกเป็นผู้เขียนกล้วยไม้แก้วสนธิแปลขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ